la 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 laพูดภาษาอังกฤษไม่ต้องมาลายูก็ได้พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่I want to make murabah สมมตินะพนักงานของเราสามารถตอบได้ไหมสมมติตอบได้ประโยคแรกนะ Yes yes you can I want to make murabah murabah นี่เป็นยังไงพนักงานเราจะตอบได้ไหมอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะครับนักธุรกิจชาวมาเลเซียชาวอินโดมีเปอร์เซ็นต์สูงเป็นนักธุรกิจที่เคร่งศาสนาทำให้ประเทศมาเลเซียนะครับรุ่นที่นายกทักษิณก่อนที่จะออกนี่นะท่านมีไอเดียที่จะตั้งตลาดหลักทรัพย์อิสลามในประเทศไทยก่อนที่มาเลเซียจะตั้งนะแต่ไม่ทันมาเลตั้งเพราะรู้ว่ามีนักธุรกิจที่มาเลที่อินโดต้องการเล่นในตลาดหลักทรัพย์แต่ต้องการใช้ Islamic Finance ต้องการใช้ระบบชารีอะห์นักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีที่ซาอุดิอาระเบียกูเวตอิมาเรตกาตาร์ดูไบบาห์เรนเช่นเจ้าของธนาคารอัลรอจีฮีรอจีฮีรอจีฮีเจ้าของธนาคารอจีฮีถือว่าเป็นธนาคารอิสลามใหญ่ที่สุดในโลกในด้านทรัพย์สินเขามาเปิดสาขาที่มาเลเซียทางเลือกที่เขาให้กับประชาชนชาวอาเซียนนี่นะครับก็คือมาตรฐานอิสลามิกไฟแนนซ์สากลถึงขั้นที่เขาลงรายละเอียดด้วยว่าธุรกรรมที่เขาใช้เนี่ยมีธุรกรรมอะไรบ้างถึงขั้นที่ลงรายละเอียดด้วยว่าผู้อนุมัติธุรกรรมนี้เป็นบอร์ดชารีอะห์มีชื่อใครบ้างชื่อคนแต่ละคนนี่นะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเขาแข่งขันกันระดับนี้นะครับและเดี๋ยวนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ที่เราจะให้กับพนักงานของเราให้กับคนที่บริหารองค์กรของเราเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมีนโยบายเพราะถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปแข่งกับอินโดกับมาเลในเรื่องไฟแนนซ์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ไปไม่รอดเพราะอย่าลืมว่าอาเซียนเนี่ยเปิดตลาดแล้วเนี่ยเราจะเป็นเสมือนประเทศเดียวที่เป็นแอ่งทุนแอ่งการลงทุนของตะวันออกกลางอาเซียนสามารถแข่งขันกับจีนได้ในทุกด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมถ้าเมื่อตะวันออกกลางแล้วนี่จะเลือกระหว่างอาเซียนกับจีนเขาจะเลือกอาเซียนเพราะอาเซียนนี่จะมีอิสลามิกไวรัสมากกว่าจีนก็ไม่มีอาเซียนนี่จะมีเพราะอะไรเพราะอินโดมาเลไปไกลแล้วคำถามว่าไทยอ่ะจะสามารถแข่งหรือไปร่วมหรือไปอยู่กับอิสลามิกไฟแนนซ์ของอินโดและมาเลได้มากน้อยแค่ไหนค่าใช้จ่ายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันหนึ่งนะครับ $60,000,000ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้นะครับเป็นประเทศที่กำลังหาแนวทางที่จะแข่งขันเรื่องอิสลามิกไฟแนนซ์นั่นหมายความว่าประเทศที่เจริญขนาดนี้แล้วนะเทียบแล้วกับเงินที่เราจะพัฒนาอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาใช้จ่ายของเขาเนี่ย1วันเนี่ยเขาเห็นความสำคัญในอิสลามิกไฟแนนซ์ถึงขั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยซีเรียสมากในการที่จะเปิดวินโดว์ทุกธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่ 8,000 ธนาคารตอนนี้เราจะไม่แข่งกับมาเลเซียอินโดแล้วนะจะแข่งกับอเมริกาด้วยศักยภาพของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องมาตั้งคำถามแล้วก็ตอบช่วยกันตอบนะครับอันนี้ผมไม่ขอเจาะจงว่าใครขาดใครไม่ขาดนะครับผมก็ได้ผมขาดวิสัยทัศน์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับรัฐบาลวิสัยทัศน์จะแข่งกับใครจะสู้กับใครเครื่องมือปัจจัยในการที่จะรองรับอิสลามิกไฟแนนซ์ที่กำลังแข่งขันกันแบบรุนแรงนะครับเรามีวิสัยทัศน์ไหมประเทศไทยในด้านอิสลามิกไฟแนนซ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรอีก5ปีอีก10ปีสุกุป
ะครับซุกุกอิสลามียะนี่ก็คือธนบัตรตลาดหลักทรัพย์ที่มีธนบัตรแบบชะรีอะห์นี่ปี2015นี่เขาบอกว่าจะถึง3ล้านล้านดอลลาร์ 80% ของ3ล้านล้านนี่นะของประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมประเทศไทยอยู่ไหนจะอยู่ตรงไหน2ล้านล้านนี่นะครับแทนที่จะไปกู้ไปยืมจากประเทศตะวันตกหรือไอก็เรียกอะไร IMF นี่และจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบริหารทำสุกุกได้มากกว่า2ล้านล้านแล้วจะไม่มีเงื่อนไขของ IMF ด้วยแต่ไม่มีวิสัยทัศน์เป็นทัศนะส่วนตัวนะไม่ใช่ของธนาคารอิสลามนะระบบของเราระบบการบริหารของเรามันไม่สอดคล้องกับระบบกฎหมายของบ้านเมืองและก็ต่างประเทศซึ่งทุกองค์กรนะครับทั่วโลกเนี่ยถ้ากฎหมายที่รองรับเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวสมมติว่าเรามีความสัมพันธ์กับธนาคารอิสลามต่างประเทศเกิดความขัดแย้งเพราะกฎหมายของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายของเขาเราจะทำยังไงมันต้องมีกฎหมายที่จะมารองรับเรื่องนี้แต่เรายังไม่มีในระยะยาวนี่นะครับเราจะมีปัญหากับคนอื่นแน่นอนทั้งหมดนี่มันก็มุ่งสู่ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงก็คือเรื่องความเป็นสากลตอนนี้เรามีวินโดว์อิสลามอิบานะห์ธนาคารอื่นๆแล้วเขาก็มีคณะชะรีอะห์ของเขาเราฟัตวาอย่างเขาก็ฟัตวาอย่างซึ่งประเทศอื่นเขาก็มีแต่หลายประเทศแล้วเช่นบาเรนซูดานปากีสถานดูไบนี่เขาแก้ไขปัญหาแล้วด้วยการเอามาตรฐานเดียวมาเป็นข้อบังคับหมายถึงว่ากรอบของการวินิจฉัยคณะชะรีอะห์นี่จะต้องอยู่ในกรอบไม่ใช่ตามอัธยาศัยไม่ใช่เอาทัศนะอะไรก็ได้นี่มาใส่อะไรแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาในระยะยาวการที่ไม่มีระบบการที่ไม่มีมาตรการการที่ไม่มีกรอบด้านวินิจฉัยชะรีอะห์นั่นเองครับและเดี๋ยวนี้หลายประเทศที่ต้องปรับปัญหานี้แล้วประเทศทั้งประเทศเนี่ยจะมีธนาคารกี่ธนาคารเนี่ยเขามีทิศทางเดียวธุรกรรมของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันไม่ห่างกันไม่ต่างกันทำให้ระบบอิสลามิกไฟแนนซ์เนี่ยมันมีความหนักแน่นมีความแน่นอนแต่อย่างบ้านเรานี่ของเราใช้อย่างนึงธนาคารใช้อย่างนึงดูใช้อย่างนึงแต่การพูดนี้ก็ใช้คนละอย่างซึ่งมันก็ทำให้ความเชื่อถือของชะรีอะห์นี่มันก็จะน้อยลงระดับบ้านเราและระดับโลกด้วยนะครับพูดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณอิสลามนะครับธนาคารอิสลามไม่ใช้ระบบดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่มันบาปธนาคารอิสลามดอกเบี้ยบาปทุจริตก็บาปแต่ทำให้เจ้าหน้าที่บางคนเข้าใจยังไงว่าการไม่ใช้ดอกเบี้ยนี่มันบาปแต่การรับตังค์ใต้โต๊ะนี่มันก็บาปมันบาปทั้งคู่แต่บังเอิญว่าดอกเบี้ยนี่มันบาปและผิดพรบด้วยแต่ใต้โต๊ะนี่มันยังมีทางเลี่ยงที่จริงธนาคารอิสลามของเราเนี่ยต้องเอาวัฒนธรรมที่เป็นจรรยาบรรณอิสลามหลายเรื่องนี่ครับมาใช้ด้วยความสุจริตความอบอุ่นที่จะเกิดในธนาคารของเราถ้าพนักงานทุกคนมือสะอาดถ้าพนักงานทุกคนเนี่ยพยายามเชื่อนะครับว่าเงินบาททุกบาททุกสลึงเนี่ยที่เข้ากระเป๋าใครเนี่ยมันจะเป็นการสาปแช่งรายได้ของท่านมันจะเป็นการทำลายสุขภาพของท่านในระยะยาวถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แน่นอนนะครับธนาคารอิสลามบางทีก็อาจจะเป็นธนาคารที่มีความสุจริตตัวอย่างของโลกมุสลิมก็ได้ซึ่งไม่ต่างกันมากนะครับศีลธรรมของอิสลามศีลธรรมของพุทธของทุกศาสนาที่ต่อต้านทุจริตอยู่แล้วนะครับคำถามที่จะต้องถามว่าแล้วเราจะสามารถบรรลุมาตรฐานสากลได้หรือเปล่าคำตอบที่สั้นๆเช่นเดียวกันนะครับว่าธนาคารอิสลามคงจะทำเองไม่ได้นะครับจะต้องรับความร่วมมือจากคนนะครับที่เป็นเจ้าของธนาคารอิสลามแม้ว่าจะเป็นคนในธนาคารหรือคนที่มีความเป็นห่วงต่อธนาคารอิสลามสักวันหนึ่งนะครับความเข้าใจแบบนี้เกิดขึ้นธนาคารอิสลามในประเทศไทยอาจจะเป็นธนาคารหมายเลขหนึ่งของอาเซียนก็ได้นะครับขอบคุณครับ
ับและที่ท่านผู้ชมได้ฟังมานะครับก็เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อขึ้นไปสู่ในรูปแบบสากลให้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งในรายการนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงบรรดาผู้บริหารองค์กรที่จะต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานทั้งทางหลักศาสนาอิสลามและในการบริหารงานตามระดับสากลให้ได้มากยิ่งขึ้นครับและจบท้ายในรายการนี้เราจะขอทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมได้ไปฟังถึงอดีตรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพูดถึงปัญหาแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันครับแล้วถ้าเกิดจะกำกับให้ธนาคารแห่งนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามถือว่ากำกับผิดกฎหมายนะครับเป็นไปไม่ได้ผมมาทำงานตรงนี้เนี่ยเพื่อประเทศชาติและเมื่อผมมาถึงองค์กรธนาคารอิสลามผมจึงรู้ว่ามีทางรอดทางเดียวเท่านั้นคือต้องทำธนาคารแห่งนี้ให้เป็นธนาคารอิสลามอย่างแท้จริงงั้นการกำกับดูแลของรัฐมนตรีซึ่งผมไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยรัฐมนตรีต้องตัดสินใจว่าจะให้ผมทำงานต่อไหมถ้าให้ผมทำงานต่อต้องถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายผมทำไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยธนาคารเราเนี่ยก็ยังมีที่ปรึกษาซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยส่งเข้ามานะครับมากินเงินเดือนแล้วยังมีการกำชับว่าถ้าสินเชื่อไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษาท่านเนี้ยคนเดียวเนี่ยนะครับไม่ให้ปล่อยสินเชื่อสักรายเดียวอันนี้หมายความว่าไงครับเชื่อคนคนเดียวแต่เราไม่เชื่อระบบเราไม่ได้ถึงจุดต่ำสุดเมื่อปลายปี2555แต่เราถึงจุดต่ำสุดเมื่อมิถุนายน2556ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการของกรรมการผู้จัดการซึ่งรัฐมนตรีส่งมากำกับและทำให้ธนาคารเสียหายมากที่สุดตกต่ำมากที่สุดรัฐมนตรีรู้ไหมถ้ารัฐมนตรีรู้เนี่ยทำไมไม่จัดการดำเนินการการตั้งกรรมการสอบสวนตามข้อร้องเรียน9ข้อของพนักงาน 1,400 คนที่ขับไล่กรรมการผู้จัดการคนเดิมรัฐมนตรีบอกให้ระงับการสอบสวนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อผูกโยงมาทำให้ผมไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ที่พี่น้องชาวมุสลิมและคนไทยทั้งประเทศที่ต้องเข้ามาดูแลครับเราจะปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยกัดกินองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนส่วนหนึ่งนะครับเราจะยอมอย่างนั้นไหมแล้วผมเชื่อว่าคนมุสลิมไม่ยอมลัล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